ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันพุธที่14สิงหาคม2567ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงว่างลงสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562เราไม่ได้กำหนดหมวดว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะดังนั้นผมจึงขอปรึกษาหารือที่ประชุมเพื่อจะปฏิบัติขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้และเป็นสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วนะครับประการที่หนึ่งนะครับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีหลายชื่อพรรคการเมืองที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ซึ่งสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรคือพรรคนั้นต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า25คนนะครับและต้องมีผู้รับรอง1ใน10ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่ก็50ท่านนะฮะ50ท่านต้องมีผู้รับรองครับไม่น้อยกว่า50ท่านโดยการใช้วิธีรับรองนั้นผมก็จะใช้วิธีที่เราเคยปฏิบัติมานะครับคือใช้วิธีเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนแสดงตนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เมื่อผลจำนวนรับรองเมื่อผู้ได้แสดงตนให้การรับรองแล้วก็จะปิดการรับรองนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคะแนนถ้าคะแนนออกมาเกิน50ก็ถือว่ารับรองถูกต้องนะครับแล้วก็จะถามจะมีผู้เสนอคนต่อไปหรือไม่นะครับก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องขั้นตอนของการเสนอชื่อผมขอหารือไปถึงขั้นตอนการลงคะแนนไปด้วยเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเคยปฏิบัติเหมือนกันนะครับนะ โดยจะทำ การลงคะแนนเลือกนายกนั้นต้องทำโดยเปิดเผยนะครับตามรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้นะครับผมจึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าเราจะใช้วิธีเรียกชื่อสมาชิกตามลำดับเลขที่ประจำตัวสมาชิกแล้วก็ให้สมาชิกออกเสียงเป็นรายบุคคลซึ่งผมก็จะดำเนินการหลังจากที่ได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าจะให้ออกเสียงอย่างไรอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปแต่ประการแรกก็ขอหารือสองเรื่องคือการรับรองนะไม่น้อยกว่า50คนโดยใช้วิธีเสียบบัตรอันที่สองการลงคะแนนซึ่งจะต้องทำโดยเปิดเผยก็จะใช้วิธีการชื่อซึ่งทั้งสองวิธีทั้งสองขั้นตอนนี้มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่เห็นเป็นอย่างอื่นก็จะดำเนินการสองขั้นตอนนี้ตามกำหนดนี้นะครับ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 มี
ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อกับผมอย่างก่อนสสณัฐพงศ์ครับเรื่องปัญญวุฒิขออภิปรายหรือว่าขอให้ความเห็นในขั้นตอนนี้เชิญได้ครับได้ครับคุณณัฐพงศ์เรื่องปัญญวุฒิจะขออภิปรายตอนนี้นะครับดังนั้นเราจะเดินเรื่องไปตามขั้นตอนก่อนนะครับแต่ว่าคุณณัฐพงศ์ขอสิทธิ์ในการอภิปรายนะเป็นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวแจ้งหรือยกมือไว้ก็แล้วกันนะฮะท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับผมสนองเทพอักษรณรงค์ครับครับท่านประธานครับขอความกรุณาท่านประธานได้สั่งไปทางห้องโสดได้เพิ่มเสียงท่านประธานเพื่อให้เสียงดังชัดเจนให้ทั่วถึงด้วยครับขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณครับวันนี้เป็นการประชุมที่สำคัญเพราะนั้นต้องชัดเจนขอห้องโสด เปิดเสียงให้ชัดเจนให้ดังด้วยแล้วถ้าไม่ดังยังไงก็กรุณายกมือด้วยนะครับครับเชิญครับมีผู้ใดจะท่านประธานที่เคารพครับอยากเชิญท่านจุลพันธ์ครับกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยต้องเรียนถามท่านประธานครับผมเข้าใจว่ามีเพื่อนสมาชิกประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในการอภิปรายประเด็นคือในขณะนี้เนี่ยเรากำลังดำเนินการเรารับฟังท่านประธานชี้แจงในขั้นตอนการเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจะมีการลงมติกันเป็นขั้นตอนต่อไปถ้าเราจะถกกันหารือในเรื่องนี้อันนี้ผมเข้าใจครับแต่การจะอภิปรายเนี่ยไม่มีอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนนะครับเราคงต้องยึดเอาข้อบังคับการประชุมเป็นหลักนะครับถ้าจะหารือในกระบวนการว่าจะลงมติอย่างไรจะออกเสียงอย่างไรอันนี้เรามาถกกันได้นะครับแต่ถ้าทุกฝ่ายท่านประธานก็ได้ถามแล้วมีใครเห็นเป็นอื่นหรือไม่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปท่านประธานต้องยึดเอาข้อบังคับการประชุมครับเดินหน้าในการถามว่ามีการเสนอชื่อผู้ใดเป็นผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและลงมติต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านจุลพันธ์ครับเชิญครับคุณประกอบวุฒินะครับผมท่านประธานครับผมประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับผมขอเรียนท่านประธานแบบนี้ครับว่าถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นข้อบังคับของรัฐสภาตอนนั้นที่เราเรื่องนายกกันในปีที่แล้วนะครับแต่ข้อบังคับจริงๆก็มีความคล้ายคลึงกันวันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่มีข้อบังคับที่เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีในข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยการเฉพาะด้วยซ้ำผมเข้าใจว่าวันนี้เราคงต้องใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในการลงมติเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับแต่ทีนี้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่แล้วในที่ประชุมของรัฐสภาเนี่ยเราก็ได้มีการตีความข้อบังคับกันไปนะครับว่าเป็นยติหรือไม่นะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าเป็นยติเมื่อเป็นยติเนี่ยผมคิดว่าตามข้อบังคับแล้วทางสมาชิกเองเนี่ยก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายให้ความเห็นแล้วก็คงใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานผมคิดว่าเพื่อความราบรื่นนะเพื่อให้ไปต่อได้ผมคิดว่าก็คงเสียเวลาสภาไม่มากแล้วก็จะมีการลงมติเป็นการต่อไปแล้วผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่นะครับเป็นการเลือกประมุขฝ่ายบริหารของประเทศที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมคิดว่าการให้ความเห็นกันในสภาเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็คงไม่เป็นการเสียเวลามากเกินไปครับขอบคุณครับครับก็จะฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะพิจารณาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและก็บังคับนะครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลซึ่งควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159นะครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสรวงศ์เทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา159ส่วนการรับรองอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมครับ
ขอเป็นการรับรองโดยการกดบัตรแสดงตนครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขณะนี้ได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159แล้วต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า50ท่านผมจะใช้วิธีตามที่ตกลงไว้คือผู้ที่จะรับรองขอให้กดบัตรแสดงตนครับนะเชิญได้เลยครับผู้ที่ต้องการรับรองว่าสมควรให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาเสียบบัตรแล้วก็แสดงตนครับมีผู้ใดครับท่านประธานครับผมนายแพทย์ลงกรมนิกาศ482รับรองครับครับรับรองนะหนึ่งท่านนะครับรับรองมีไหมครับผู้ที่ต้องการรับรองแล้วก็กดบัตรไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าปิดการรับรองเจ้าหน้าที่แสดงผลครับแสดงผลว่ารับรองกี่ท่านครับจำนวนผู้เข้าประชุม296แต่ว่ารับรองกี่ท่านครับครับเชิญครับพอจำนวนจะแจ้งชัดจะรับรับหรอบวกหนึ่งนะท่านประธานที่เคารพครับครับผมครูมานิชสังภูมิครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าท่านประธานถามแบบกลุ้มเกลือครับครับท่านประธานต้องถามว่าถ้าใครรับรองก็ให้กดบัตรเห็นด้วยใครไม่รับรองท่านประธานจะให้กดบัตรไม่อะไรก็ว่ากันไปครับอย่างเมื่อกี้ท่านประธานให้แสดงชัดเจนครับคือมันต้องชัดเจนครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับท่านประธานครับเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายครับผมคิดว่าท่านประธานต้องถามใหม่ครับท่านประธานครับใหม่ครับขอบพระคุณครับได้ครับถามใหม่ก็ได้ก็ต้องลบอันนี้ก่อนครับลบอันนี้ไปก่อนครับเพราะนั้นตอนแรกก็เราได้ตกลงขั้นตอนว่าขอกดบัตรแสดงตนเท่านั้นก็ถือว่ารับรองแต่เอาให้ชัดเจนอย่างที่คุณครูมานิชได้ต้องการก็คือว่ากดบัตรแสดงตนถ้ารับรองก็กดบัตรเห็นด้วยถ้าไม่รับรองก็กดบัตรเอาให้หมดไปเลยก็ได้ถ้าไม่รับรองก็กดบัตรไม่รับรองท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับสรวงเทียนทองครับขออนุญาตท่านประธานแค่กดบัตรแสดงตนเฉยๆครับเพราะตอนนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนของการรับรองในสิ่งที่ผมเสนอไปครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับก็ถ้างั้นเอาใหม่นะครับเอาใหม่การรับรองก็ใช้คะแนน50ท่านเพราะนั้นเพื่อไม่ให้สับสนกับคะแนนผู้ที่ไม่รับรองรับรองรับหมดเพราะว่าเหมือนกับที่เราปกติการประชุมใช้การรับรองโดยการยกมือแต่ทีนี้เนื่องจากเพื่อความชัดเจนเราก็เลยใช้บัตรเสียบตนเพราะจะได้ปรากฏคะแนนด้วยนะครับนะครับท่านประธานครับผมครูมานิชครับได้ครับท่านประธานต้องชัดเจนนะได้ครับเกิดทะลึ่งขึ้นไปแล้วก็ไปร้องมันก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะว่าขั้นตอนไม่ได้ยากเลยอันดับแรกท่านประธานก็ขอให้แสดงตนก่อนพอแสดงตนเสร็จแล้วก็มาว่ากันว่าถ้ารับรองอ่ะ50คนที่คุณสรวงเตียนทองเสนอไปอ่ะก็ให้กดอะไรก็แล้วแต่ท่านประธานจะกำหนดถ้าไม่รับรองก็ให้กดอะไรตามที่ท่านประธานกำหนดครับผมคิดว่ามันจะได้ชัดเจนไปเลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับก็จะท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุกันโนมัฏฐาครับท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวติดขอติดเตียนละคนเอาประเด็นเอาวิปประธานวิปรัฐบาลก่อนครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านประธานครับเมื่อกี้เนี่ยแค่รับรองนะครับกดบัตรแสดงตนก็ถือว่าเป็นการรับรองแค่50คนก็ถือว่าครบนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปกดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกต่างหากนะครับท่านจบดูขั้นตอนนั้นแค่นั้นนะครับครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าเราตกลงแต่แรกว่าก็ขอกดบัตรท่านประธานครับบัตรกดบัตรเสียงตนผมประท้วงครับแสดงว่ารับรองนะครับไม่จำเป็นต้องไม่รับรองเพราะทุกครั้งที่มีการรับรองในยติต่างๆก็ตามนี้เชิญครับสุกันโนครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุกันโนมัฏฐานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดยะลาเขต2ด้วยความเคารพเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวเพื่อแสดงความชัดเจนตรงนี้แต่มันมีถ้อยคำบางถ้อยคำที่ผมเห็นคิดว่าท่านครูมานิชควรจะถอนเพราะคือคำว่าตะลึงเป็นคำที่ไม่เหมาะสมผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับขอบคุณครับครับก็ไม่เป็นไรมั้งนะเพราะว่าไม่ได้หยาบคายอะไรนะครับโอเคครับก็เอาตามที่คุณสรวงศ์และประธานวิปฝ่ายรัฐบาลและข้อตกลงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วนะครับก็คือเราจะให้ผู้รับรองนางสาวแปรตองการชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรับรองเสนอชื่อนี้นะครับก็กดบัตรแสดงตนเท่านั้นนะฮะครับเชิญครับใครที่ยังต้องการรับรองและกดบัตรไม่ได้นะก็ต้องการ50ท่านตามข้อบังคับเรียนท่านประธานสภาครับสัมพันธ์มายูโซนะครับ412รับรองครับ412รับรองเพิ่มอีก1ท่านนะครับครับเชิญครับยังไม่ปิดการถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าปิดลงคะแนนรับรองแสดงตนด้วยแสดงคะแนนด้วยครับครับรับรองจำนวน290ท่านถือว่าครบนะของผู้รับรองครบเกิน50ท่านแล้วนะครับ291ครับจะได้บันทึก291นะฮะถือว่ารับรองถูกต้องแล้วนะครับจะมีท่านสมาชิกเสนอบุคคลอื่นเพื่อ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ ถ้าไม่มีเป็นนั้นว่าสมาชิกเสนอบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมีผู้รับรองถูกต้องนะตามรัฐธรรมนูญครับจำนวนหนึ่งท่านนะเสนอมาก็คือนางสาวแปรทองทานชินวัตรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการลงคะแนนนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลเสนอชื่อคนเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวก็จะแต่จะต้องมีการลงมตินะครับเดี๋ยวให้จบนี้ก่อนจะต้องมีการลงมตินะครับจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาที่มีอยู่คือต้องมากกว่า248ครับก่อนครับเอาขั้นตอนนี้ก่อนครับเชิญครับมีผู้ยกมือจะแสดงความเห็นเชิญครับคุณณัฐพงศ์ครับขออภัยครับท่านประธานครับขออภัยครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบวุฒิลงพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรมีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานบิ๊กฝ่ายค้านนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานแล้วก็ขออนุญาตทางฝั่งพรรคร่วมนะครับก็เดี๋ยวทางฝ่ายค้านเนี่ยจะขออนุญาตมีผู้ประสงค์อภิปรายสองท่านใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะเป็นท่านถากรตันทสิทธิ์หลังจากนั้นก็จะเป็นท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับท่านประธานขอบคุณครับคือจะอภิปรายในประเด็นไหนครับเพราะว่า เราไม่ใช่ครับเป็นขั้นตอนของการที่เราจะเลือกนายกรัฐมนตรีพอจะบอกได้ไหมท่านประธานครับอยู่ในประเด็นนี้บ้างอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่แล้วเนี่ยในที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเราก็ได้มีการตีความไปแล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นยตินะครับแล้วก็ในตามข้อบังคับเนี่ยเมื่อเป็นยติเนี่ยผู้สมาชิกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายให้ความเห็นนะครับก็ไม่ต่างจากตอนที่การเราเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็อภิปรายกันอย่างยาวนานนะครับฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเช่นกันที่ก็จะสามารถอภิปรายในประเด็นนี้ได้ในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานมีแค่2ท่านเท่านั้นครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวขอบคุณคุณประกรณ์พุทธมีผู้จะเสนอความเห็นอีกครับท่านแรกท่านอดิศรก่อนครับท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยวันนี้ตามวาระการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ท่านประธานได้แจ้งทราบผมว่า
วาระมันมีอยู่เพียงแค่นี้ส่วนการอภิปรายนั้นผมเข้าใจครับทุกคนอยากจะอภิปรายสอบถามแต่มันไม่อยู่ในระเบียบวาระทางฝ่ายค้านขออนุญาตครับก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% แล้วคนที่ถูกเสนอชื่อก็ไม่ได้มาอยู่ในที่ประชุมผมว่าวาระโอกาสในอนาคตคงพบกันเรื่อยๆครับจากการเสนอชื่อวันนี้โปรดเกล้าแต่งครม.มีแถลงนโยบายแล้วก็มาพูดถกเถียงกันณที่นี่ผมอยากให้เป็นไปตามระเบียบวาระครับไม่ได้กลัวการอภิปรายนะครับแต่ว่าอยากให้สมบูรณ์แบบทั้งสองฝ่ายและอยากให้คนที่ถูกเสนอเมื่อกี้นี้ได้รับการโหวตเสียงตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าจะทำอย่างไรจึงไม่ควรจะมีการอภิปรายนะครับเพราะอะไรเราก็ทราบอยู่แล้วว่าวันนี้มีวาระอยู่เพียงแค่นั้นผมสนับสนุนท่านประธานนะครับให้มีการลงคะแนนโดยตามที่เป็นไปตามระเบียบประเพณีต่อไปครับขอบคุณครับท่านจุลพันธ์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกราบเรียนท่านประธานผมวิสุทธิ์ชัยรุณนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลท่านประธานครับเมื่อวานก็ได้มีการประสานมายังซีกฝ่ายค้านในข้อตกลงเนี่ยไม่ว่าในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับเนี่ยไม่มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นการจะอภิปรายเนี่ยก็เป็นข้อตกลงว่าจะเป็นการเสนอแนะนำซักถามในสิ่งที่นายกจะต้องทำในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์อันนี้อยู่ในกรอบนะครับแต่ว่าอภิปรายคุณสมบัตินี่มันไม่มีข้อบังคับในรัฐธรรมนูญการเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าการอภิปรายก็ขอเวลาขอมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะท่านประกรณ์วุฒิโทรหาผมเมื่อคืนผมก็ขอมาก็ในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ร่วมมือกันทำงานในสภาผมก็เลยบอกว่าประมาณสัก20นาทีประมาณนะครับไม่เกินนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานก็มีความเห็นสองความเห็นครับว่าสมควรจะมีการอภิปรายก่อนลงมติหรือไม่นะครับก็บางส่วนก็ไม่เห็นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับก่อนที่จะอภิปรายต่อไปยังไม่ปิดแสดงความคิดในประการแรกนั้นในเรื่องถ้าจะอภิปรายถ้านะจะอภิปรายเรื่องคุณสมบัติผมว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับต้องเป็นขององค์กรอื่นที่เขาจะตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเสนอชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติแน่นอนครับกรรมการบริหารหัวหน้าพรรคที่เสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและขาดคุณสมบัตินะครับสภาตรวจสอบไม่ได้ก็ต้องมีคนไปร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอภิปรายเราไม่มีหน้าที่อภิปรายก็ลงมติไปได้นะครับท่านประธานครับอันที่สองก็คือเรื่องถ้าเป็นเรื่องของนโยบายก็ต้องรอไว้ตอนโปรดเกล้าแล้วก็เสนออภิปรายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องอื่นตามที่คุยกันก็ให้เกียรติประธานวิปทั้งสองฝ่ายนะ20นาทีแต่ก็จะดูท่านประธานครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมดูก็จะดูไปมีท่านประยุทธ์จะเสนอความเห็นนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าการประชุมท่านประธานเป็นผู้ควบคุมการประชุมท่านประธานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายผมเคารพความคิดเห็นและข้อตกลงใดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับและกฎหมายด้วยกับผมไม่อยากขัดใจท่านสมาชิกกับผมก็ไม่อยากขัดใจท่านประธานวิปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่เป็นข้อตกลงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทำใดๆข้อตกลงใดๆมันจะต้องสอดคล้องตามข้อบังคับท่านประธานครับการที่ท่านทำหน้าที่ในการควบคุมที่ประชุมเมื่อไม่มีข้อบังคับ
เมื่อไม่มีกฎหมายรองรับผมไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงกันระหว่างประธานวิปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ผมเป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลก็ตามผมไม่พึงที่จะมองอนาคตหรือมองคำพูดใดๆว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่แต่ท่านประธานกล้ารับรองผมไหมครับว่าใครจะพูดเรื่องอะไรเพราะฉันประธานเองหรือวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลจะตกลงใดๆมันจะต้องมีข้อบังคับมีกฎหมายรองรับผมไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงจะบอก10นาที20นาทีจะพูดเรื่องอะไรผมไม่เห็นด้วยครับท่านประธานขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะฟังฝ่ายการสักตั้งท่านครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เชิญครับเรียนท่านประธานครับพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรชื่อออดีตพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนครับท่านประธานก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับที่ก็ได้พยายามจะหาทางออกนะครับในการที่จะเปิดให้มีการอภิปรายนะครับในประเด็นเรื่องของบุคคลที่สมควรจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องเวลาอย่างไรก็คงต้องเป็นข้อตกลงกันระหว่างวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านซึ่งผมไม่ได้อยู่ในบทสนทนานั้นก็ขอไม่ก้าวล่วงแต่สิ่งที่ผมจะปล่อยผ่านไม่ได้ก็ท่านประธานคือการให้เหตุผลที่มันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับต้องขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพนะครับเพื่อนสมาชิกท่านอดิศรเมื่อสักครู่ท่านยกตัวอย่างมา2เหตุผลนะครับว่าทำไมถึงไม่ควรจะมีการอภิปรายในวันนี้เหตุผลที่1เนี่ยท่านบอกว่าฝ่ายค้านยังไม่สมบูรณ์ซึ่งผมก็อนุมานว่าหมายความว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการเหตุผลที่2เนี่ยท่านให้เหตุผลว่าผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเนี่ยไม่ได้มาที่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็เลยต้องจำเป็นครับที่ต้องทบทวนความทรงจำสักเล็กน้อยนะครับว่าในการอภิปรายหรือว่าในการพิจารณาบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมเมื่อปี2566ที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามได้ถูกรับเลือกเป็นนายกเนี่ยในประการที่1เนี่ยณเวลานั้นฝ่ายค้านก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านเช่นกันส่วนในประการที่2ถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นคุณเศรษฐาก็ไม่ได้มาที่สภาผู้แทนราษฎรเช่นกันนะครับดังนั้นผมคิดว่า2เหตุผลนี้เป็น2เหตุผลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการสนับสนุนว่าทำไมถึงไม่ควรจะมีอภิปรายวันนี้ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นตรงกันครับครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานครับเชิญเชิญครับครับท่านประธานครับเฉพาะพาดพิงนะเฉพาะพาดพิงเชิญครับท่านประธานครับผมถากรธนสิทธิ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยทั้งสร้างไทยครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมยืนยันนะครับว่าที่จะอภิปรายในวันนี้เป็นการอภิปรายเหตุผลและความจำเป็นที่เราจะต้องมีนายกรัฐมนตรีในการที่จะบริหารประเทศผมรับรองด้วยลูกผู้ชายว่าจะไม่อภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติต่างๆของนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ก่อนครับก็เนื่องจากมีความเห็นเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งว่าควรจะอภิปรายเล็กน้อย20นาทีอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่สมควรให้มีการโหวตลงคะแนนเลยแต่ก็จะมีบอกข่าวที่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนผมว่าให้จบนะท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานครับผมรังสิมันต์ โรมครับท่านประธานครับอย่าให้ผมพูดให้จบก่อนแล้วคุณรังสิมันต์ผมก็ตอบแบบผมได้นะครับนะครับก็มีการพูดว่าคราวที่แล้วนะครับเราเลือกมา3ครั้งก็ได้มีการอภิปรายก่อนตอนนั้นมีผู้เสนอขออภิปรายแต่ไม่มีผู้เสนอว่าไม่สมควรอภิปรายผมนั่งเป็นประธานอยู่ก็ดำเนินการไปทางข้อเสนอมีข้อเสนอเดียวว่าให้มีการอภิปรายก่อนที่จะมีการเลือกไม่มีคนคัดค้านเลยนะครับมีทั้งสว.และสส.ด้วยไม่มีก็ดำเนินการแต่คราวนี้เมื่อมีผู้เห็นต่างเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปหลังจากที่คุณรังสิมันต์ได้พูดไว้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นที่ประชุมของสมาชิกก็ต้องว่าไปตามสมาชิกถ้าไม่ลงตัวก็อาจจะต้องมีการลงคะแนนความคิดเห็นนะครับว่าจะสมควรอภิปรายหรือไม่สมควรก็มีอยู่แค่นั้นครับประธานจะไม่ใช้สิทธิ์ในการว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเป็นที่ประชุมของสภานะครับเชิญครับคุณรังสิมันต์ครับเรียนท่านประธานครับผม
รังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าอยากจะให้สภาของเราเดินได้อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อย่างถูกต้องรักษาบรรทัดฐานอย่างที่เคยเป็นมาผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีข้อพิจารณาอยู่ประมาณ 2-3 ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าในการเสนอนะครับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเสนอแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือมีผู้รับรองนะครับที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งการที่เสนอถูกต้องรับรองถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นญัตติกระบวนการถัดมาในข้อที่2ที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าเมื่อมันเป็นญัตติเนี่ยนะครับเราเองก็สามารถที่จะอภิปรายนะครับได้ซึ่งนี่เป็นหลักทั่วไปที่เราทำกันมาโดยตลอดครับในสภาประเด็นก็คือว่าแน่นอนครับก็จะมีผู้อภิปรายนะครับที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่การตกลงกันนะครับของวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จะมาสู่ข้อพิจารณาที่3ที่ท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านประธานวิปท่านวิสุทธ์นะครับได้กรุณานำเรียนต่อท่านประธานว่าเราก็ตกลงกันว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยกันพอสมควรคือประมาณ20นาทีผมคิดว่าการเดินหน้ากันแบบนี้เป็นการรักษามาตรฐานที่เราเคยทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณพิธาหรือคุณเศรษฐาเราทำกันมาแบบนี้ผมคิดว่าสภาก็ควรจะเดินหน้ากันแบบนี้คงไม่จำเป็นต้องมาลงมติว่าจะให้อภิปรายหรือไม่อภิปรายเพราะการเสนอญัตติมันได้สำเร็จลุล่วงกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอท่านประธานครับช่วยดำเนินการนะครับเหมือนกับที่เราเคยทำกันมาแล้วผมคิดว่าสภาเดินได้นะครับถึงที่สุดนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเรื่องอะไรเลยครับผมก็เชื่อว่ายังไงก็เดินได้เราเถียงกันแบบนี้ฮะมันทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีช้าไปด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิดได้นำได้แต่อย่างพรรคก้าวไกลอย่างพรรคประชาชนนะครับอย่างทางพรรคไทยสร้างไทยเขาต้องการนำเสนออะไรมันก็จะอยู่ในกรอบ20นาทีเท่านั้นขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคุณรังสิมันครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายวิสุทธิ์ในรุ่นครับก็ผมอยากเรียนถึงท่านประธานครับว่าไม่ควรจะมีการลงมติเพราะว่าเป็นการประนีประนอมระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลในเวลาที่จำกัดนะครับก็ไม่เกิน2คนไม่เกิน20นาทีแล้วก็อยู่ในเหตุผลที่จะพูดถึงก็คือไม่อภิปรายเรื่องคุณสมบัติถ้าก้าวไกลไปเรื่องอื่นอาจจะมีการประท้วงก็อยากให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือประนีประนอมนะครับขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยครับท่านประธานครับผมอดิศรเพียงเกตครับถ้าผมไม่ได้พูดผมจะเสียหายครับเชิญครับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยตอนที่ผมลุกขึ้นอภิปรายครั้งแรกผมก็ดูตามระเบียบวาระที่ท่านประธานได้พูดไว้ว่าวันนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ทราบว่ามีการประสานงานระหว่างวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านแต่เมื่อมาฟังว่าท่านได้ประสานงานกันแล้วเพื่อความที่จะเดินหน้าต่อไปผมจะไม่ลุกขึ้นพูดเลยครับเมื่อฟังท่านประธานวิปพูดสองครั้งอย่างนั้นผมจึงขออนุญาตถอนคำพูดที่ผมได้เสนอเป็นครั้งแรกและให้เป็นไปตามที่ประธานวิปรัฐบาลได้แถลงต่อท่านประธานไม่ควรมีการที่จะมาถกแถลงหรือลงคะแนนกันและก็ขอขัดใจกับท่านประยุทธ์สิริพานิชด้วยเพื่อรักษาหน้าท่านประธานวิปกับผมระหว่างวิปเก่ากับวิปใหม่ไม่ควรจะมาทะเลาะ กันในเรื่องนี้ครับขออนุญาตถอนคำอภิปรายคือว่าผมไม่ได้อภิปรายครับครับคุณอดิศรต่อแล้วครับครับท่านประยุทธ์ครับเชิญครับท่านประยุทธ์ครับท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมต้องกราบเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นผมก็ไม่ชอบขัดใจใครเหมือนกันกับประธานวิสุทธ์ประธานฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมก็ไม่ชอบขัดใจ แต่มีท่านสมาชิกบอกว่าเราเคยปฏิบัติกันมาเยี่ยงนี้ผมเป็นคนเรียนกฎหมายมาผมพอรู้เรื่องกฎหมายบ้างถึงไม่มากก็น้อยการเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งใดๆจะต้องทำการโดยลับนั่นคือหลักทั่วไป
แต่การเลือกนายกรัฐมนตรีมีบทเฉพาะในมาตรา159ของรัฐธรรมนูญจะต้องกระทำโดยการเปิดเผยท่านจะอ้างประเพณีปฏิบัติประเพณีในขณะนั้นอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่แตกต่างกันผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่ากับผมเป็นคนแน่วแน่ถึงแม้ว่าจะเคารพนับถือกันเพียงใดก็ตามสิ่งที่ผมเสนอไปแล้วด้วยจิตวิญญาณด้วยความคิดของผมเองผมจะไม่ยอมถอนถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะเป็นคนโหวตเป็นคนที่เสนอแล้วโหวตแพ้ผมก็ต้องยอมแต่ผมเตือนท่านประธานก่อนนะว่าท่านต้องรับผิดชอบกับกรณีที่ไม่มีข้อบังคับแล้วท่านปล่อยให้กระทำถ้ากระทบกระเทือนบุคคลใดที่เสียหายหรือใครที่เสียหายท่านต้องรับผิดชอบกับการกระทำขอบคุณท่านประยุทธ์ครับ เมื่อไม่มีข้อบังคับกับประธานก็หารือในที่ประชุมแล้วแต่ว่าในเรื่องการที่จะเสนอพิปรายเป็นข้อเสนอผมอยากเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวทางพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้พูดเชิญครับเอาสักท่านหนึ่งครับได้ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชผมก็แปลกใจเหมือนกันครับประเพณีที่ทำกันมายาวนานในวันที่เราจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเราก็เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและแปลกไปกว่าอีกครับท่านประธานรัฐบาลครับท่านวิสุทธิ์แชรุณครับผมชื่นชมการทำงานของท่านครับท่านก็บอกว่าวันนี้ต้องเปิดโอกาสให้กับพรรคฝ่ายค้านให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้แสดงวิสัยทัศน์และอภิปรายครับแต่ว่าแปลกอีกอย่างนึงก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลเองเสนอยัตติซ้อนยัตติมาอีกครับผมคิดว่าถ้าสภาแห่งนี้ยังต้องลงมติในการอภิปรายกันอีกว่าจะให้อภิปรายหรือไม่อภิปรายเนี่ยมันไม่ได้ท่านประธานครับสังคมข้างนอกรอฟังเราอยู่ครับรอจดจ้องดูอยู่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีคนที่31เป็นใครรอฟังการทำงานของสมาชิกพรรคซีกฝ่ายค้านอยู่ว่าจะเสนอแนะเหตุผลเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนท่านวิสุทธิ์แชรุณนะครับว่าไม่มีการโหวตในการอภิปรายครับขอบคุณมากครับครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับคุณนายกมือครับคุณประยุทธ์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อผมขอประท้วงผู้อภิปรายบอกว่าเป็นการเสนอยัตติซ้อนยัตติผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมเป็นคนแสดงความไม่เห็นด้วยและเป็นการที่จะต้องท่านประธานจะต้องลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นกับผมไม่เคยทำผิดข้อบังคับผมยังยืนยันว่ากับผมทำถูกต้องครับท่านประธานครับกับเนื่องจากว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างด้วยความเคารพครับก็ผมอยากจะท่านประธานครับขอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเพราะว่าพูดไปก็นั่นไปกันครับก็รับความคิดเห็นก็อยู่ตรงนี้จะให้พี่ปลายหรือไม่ปลายข้อบังคับพออย่างไรแต่ว่าท่านประธานครับขออนุญาตครับเชิญครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาดาเทเสศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมไม่ได้คัดค้านอะไรทั้งนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อครั้งคุณพิธาผมก็อภิปรายนะครับแต่อันนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าท่านคุณหมอชลน่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านเป็นคนเสนอแล้วก็มีการถกกันว่าใช่ยัตติหรือไม่นะครับใช่ยัตติหรือไม่แล้วก็จะเสนอซ้ำไม่ได้ก็มีการไปประชุมแล้วก็เสนอกันว่าไม่ได้เป็นยัตติเพราะว่าเป็นคุณหมอชลน่านเสนอไม่ได้พรรคพลังพรรคก้าวไกลในขณะนั้นเป็นผู้เสนอจึงเป็นยัตติแต่ถ้าเป็นผู้
จากพรรคเสียงข้างมากนะครับเป็นผู้เสนอนี่เราเสนอนายกรัฐมนูญตามรัฐธรรมนูญนะครับเสนอนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เสนอตามข้อบังคับประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับนี่คือแล้วแต่การมาตอนคุณเศรษฐาก็มีการอภิปรายนะครับแต่ผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่ท่านประธานตัดสินใจจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในวันข้างหน้าแต่ผมเองเห็นว่าถ้าเสนอตามรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่ยติไม่มีการอภิปรายแต่ตอนคุณเศรษฐาซึ่งผมเองก็ไม่อภิปรายเพราะผมเห็นว่าไม่สมควรเรื่องที่จะต้องอภิปรายเพราะเป็นการเสนอตามรัฐธรรมนูญผมก็ฝากท่านประธานไว้กันครับว่าสิ่งที่จะทำนั้นมันจะเป็นมาตรฐานต่อไปนะครับคือผมรับยังไงก็ได้แต่มันคือมาตรฐานที่จะต้องทำต่อไปในการเลือกนายกรัฐมนตรีทุกๆครั้งครับผมครับขอบคุณคุณจดาครับจะมีพี่กิฟความคิดเห็นจะมีเสนออาคตจุลพันธ์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนเดี๋ยวขอสั้นๆคุณจุลพันธ์แล้วก็คุณรังสิมันจบเลยนะฮะเรื่องพิปรายเดี๋ยวจะดำเนินการต่อไปยังไงค่อยว่ากันอีกทีเชิญครับครับท่านประธานครับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยผมเรียนท่านประธานครับว่าในขณะนี้เนี่ยเราเดินหน้าได้ทางวิปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลท่านประธานวิปรัฐบาลก็ยืนยันแล้วนะครับว่าให้มีการพูด2ท่านตามที่ได้มีการร้องขอเป็นเวลา20นาทีส่วนที่ท่านประธานบอกว่าจะต้องมาลงมติว่าจะอภิปรายได้หรือไม่เนี่ยเป็นอำนาจของท่านประธานและที่สำคัญไม่ว่าท่านอดิศรเพียงเกตด้วยความเคารพที่เอ่ยนามหรือว่าท่านประยุทธ์สิริพานิชก็ตามก็ได้แสดงความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่ได้เสนอเป็นยติครับไม่ได้เสนอเป็นยตินะครับท่านก็ยืนยันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เราสามารถเดินหน้าได้เลยครับไม่ต้องเป็นการเสียเวลาขออนุญาตท่านรังสิมันด้วยนะครับอภิปรายแล้วก็จบการอภิปราย2ท่านภายใน20นาทีลงมติต่อครับเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยควรจะต้องเดินหน้าต่อได้แล้วครับสิ่งที่จุลพันธ์เสนอเหมือนกับวิปประธานวิปฝ่ายรัฐบาลใช่มั้ยครับ20นาทีใช่มั้ยครับคุณรังสิมันมีอะไรแตกต่างมั้ยท่านประธานครับถ้าเกิดว่าจะเดินหน้าในเรื่องของการอภิปราย20นาทีผมไม่มีอะไรติดใจเพิ่มครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ท่านให้ท่านประธานอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ตัดสินใจแบบนั้นเช่นในความเห็นของท่านชาดาเงี้ยผมก็จะมีข้อที่เห็นคัดค้านครับก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับผมก็ให้เกียรติท่านสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานวิปทั้ง2ฝ่ายผมถือว่าเป็นกลไกการทำงานให้กับสภาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัดสินใจได้ทุกอย่างแต่ต้องให้เกียรติไม่งั้นเราจะทำงานในสภาต่อไปครับก็ทั้งวิปฝ่ายค้านรัฐบาลที่คุยกันทุกครั้งที่เราคุยกันทุกอย่างจบด้วยความเรียบร้อยผมไม่อยากว่าจบกันด้วยการประท้วงหรือวอล์กเอาอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายการได้พูดกันจากันแล้วข้อตกลงยังไงถ้าเป็นไปตามนั้นคือให้20นาทีแล้วก็ฮะเดี๋ยวกันครับท่านประธานครับประยุทธ์ประท้วงเชิญครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อผมกราบเรียนท่านประธานท่านประธานมาพร้อมกันกับผมผมเป็นคนยังไงท่านประธานรู้ถ้ายอมได้ผมยอมทั้งนั้นในกรณีที่กำลังปรึกษาเรื่องใดๆท่านประธานหยิบยกขึ้นมาไม่มีคนคัดค้านแปลว่าก็เห็นชอบแต่การบอกว่าผมไม่ได้เสนอญัตติผมยอมรับไม่ได้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นท่านประธานก็ต้องโหวตอยู่ดีหรือท่านประธานจะลองปัญญากับผมถึงแพ้ผมก็ยอมการลองปัญญาครับเราหารือสภานี่มันต้องมีการหารือเสียงข้างมากหรือเสียงอะไรที่มีเหตุผลจะเอายังไงเราไม่สามารถจะบอกว่าลองปัญญานะครับท่านประธานผมเคารพท่านประยุทธ์มากนะครับครับไม่ได้เป็นการลองปัญญาผมกำลังจะหารือต่อไปอะไรที่จบด้วยความข้อบังคับนะท่านเรียบร้อยสวยงามประชาชนรับได้สิ่งนั้นสภาควรจะกระทำนะครับ
ม่ได้เป็นการลองปัญญาหรือลองภูมิอะไรนะครับนะด้วยความเคารพนะครับ คือเราต้องคำนึงถึงที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยมันขัดข้อบังคับหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่มีข้อบังคับได้หารือแล้วประการที่สองในฐานะสภาเป็นผู้แทนของประชาชนเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าเราตัดสินใจของเรานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของที่ประชาชนเขาท่านประธานครับผมวัดไม่ได้ครับแต่ว่าจะยอมรับได้หรือไม่ผมจึงเห็นว่าเมื่อวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วประธานก็อยากจะขออนุญาตที่ประชุมนะครับว่าดำเนินการไปโดยให้อภิปรายไม่เกิน20นาทีนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นการล่วงไปถึงเรื่องของคุณสมบัตินะครับเพราะเราไม่สามารถจะตัดสินในเรื่องคุณสมบัติได้เขามีองค์กรต่างหากนะครับสภาก็มีหน้าที่ที่จะรับรองแล้วก็โหวตใครจะเป็นนายกอันที่สองถ้าจะล้ำไปถึงเรื่องของนโยบายอันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งตอนที่มีการเสนอนโยบายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีที่เราเลือกโปรดเกล้าแล้วถ้าเป็นไปตามนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับคนกำลังฟังอยู่นะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยไม่อาจจะทำใจทุกท่านได้ก็เอาสิ่งที่มันเราเคยปฏิบัติและสามารถจะกระทำได้ในสิ่งที่จะทำงานต่อไปข้างหน้าได้ปณิปนองถอยกันคนละก้าวนะครับก็พรรครัฐบาลก็เสนอมาทำนองนี้มาแล้วทั้งฝ่ายค้านคุณประกรณ์วุฒิก็เสนออย่างนี้ผมขออนุญาตเลยนะครับว่าขอให้มีการอภิปรายโดยไม่ล้ำไปถึงเรื่องคุณสมบัตินะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเราสภาเราไม่ตัดสินใจเรื่องสมบัติได้ถึงอภิปรายก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเอาเรื่องที่ท่านข้องใจวิธีจะเลือกหรือว่าจะถามอะไร ก็แล้วแต่ให้อยู่ว่าไม่เกี่ยวกับนโยบายหรือจะไปถามเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาเชิญครับถ้างั้นผมจะดำเนินการตามนี้นะครับนะขออนุญาตให้วิปรายได้20นาทีเดี๋ยวท่านส่งรายชื่อมาหน่อย20นาทีกี่ท่านนะฮะครับเชิญครับผู้อภิปรายใน20นาทีจะใครเป็นท่านแรกครับเดี๋ยวทางนี้จะจับเวลาฮะคุณถากรขอ5นาทีนะครับเชิญครับคุณถากรครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมถากรธนสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับวันนี้ผมอภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็นถึงการที่ประเทศไทยจะต้องมีนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบปีเศษถึงแม้ว่าเราจะตะครุกตะครักในการที่จะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาแต่ปัญหาอุปสรรคของประเทศในขณะนี้มีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์ซ้ำกรรมซัดกับประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงของขาลงเรากำลังขาดนายกรัฐมนตรีที่ต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งไปต้องขอกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้การเมืองของเราเข้าอยู่ในสภาวะที่เราเรียกกันว่าทางตันของประเทศต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้มีการเสนอวาระเร่งด่วนในการที่จะให้มีการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อไปผมกราบเรียนท่านประธานครับว่ารัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรของเราในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับท่านประธานครับที่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของเราจะมีสิทธิอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านวุฒิสภา
หรือรัฐสภาในการคัดเลือกในวันนี้ครับประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่เราเรียกกันว่าช่วงขาลงทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ภูเขาอีกลูกหนึ่งก็คือภูเขาทางการเมืองเข้ามาทับซ้อนจนกระทั่งพี่น้องประชาชนหลายคนจะทนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อย่างไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องหาว่าอยากจะเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินจะทำอย่างไรที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอหลายๆคนอาจจะได้ฟังข่าวว่าเมื่อพี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะที่อ่อนแอพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่าจะเรียกร้องหาใครจนกระทั่งมีการเรียกร้องหาอำนาจที่เรามองไม่เห็นเราไม่อยากไปเห็นเราไม่อยากไปถึงจุดนั้นของประเทศครับท่านประธานครับวันนี้ต้องบอกว่าเราอยากจะเห็นรัฐสภาของเราเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ผมเรียนท่านประธานครับ7สิงหาที่ผ่านมาก็เป็นวิกฤตใหญ่ทางด้านการเมือง14สิงหาที่ผ่านมาก็เป็นวิกฤตใหญ่ทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะต้องช่วยกันฝากรัฐสภาฝากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับช่วยกันหาทางออกในการที่จะผ่าทางตันของทางด้านการเมืองของพวกเราไม่ให้เกิดขึ้นในรัฐสภาแห่งนี้เพื่อที่เราจะคงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศต่อไปฝากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ท่านใช้ดุลพินิจในการลงมติต่างๆด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักครับขอบคุณท่านประธานมากครับครับขอบคุณคุณตากรตันตจิตครับต่อไปก็จะเป็นการประท่านที่2หรือคงจะเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะขอเวลามา15นาทีขอเชิญคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนท่านประธานครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนให้กลับมายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้ไม่ใช่เวทีที่พรรคประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เวทีที่พรรคประชาชนจะมาอภิปรายถึงความเหมาะสมของนโยบายของรัฐบาลเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเวทีครับที่วันนี้ในฐานะพรรคประชาชนผมจะขอกล่าวคำอภิปรายเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ชุดนี้ครับว่าพวกเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการนิติสงครามที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนำมาทุบทำลายอำนาจที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านประธานครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไปคือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นตอที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนของพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับที่เราจะต้องร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ต่อจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้นต่อทางหากทุกท่านครับนับตั้งแต่ปี2541ภายหลังจากการมีจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ได้มีการยุบพรรคการเมืองไปแล้วทั้งสิ้น111พรรคตัวเลขนี้รวมการยุบพรรค
ก้าวไกลในกรณีล่าสุดไปแล้วแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าตัวเลข111พรรคนั้นเป็นตัวเลขจากการยุบพรรคที่นับรวมการยุบพรรคจากการขาดหลักเกณฑ์การขาดสุดคุณสมบัติการขาดสมาชิกต่างๆของพรรคการเมืองด้วยแต่หากเราจะนับเฉพาะคดีการยุบพรรคซึ่งเราเห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มามีอีกหลายกรณีครับอาทิเช่นการยุบพรรคไทยรักไทยการยุบพรรคพลังประชาชนการยุบพรรคชาติไทยการยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยในช่วงปี50และการยุบพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนครับที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ล้วนเป็นเหยื่อจากคำตัดสินทางการเมืองและล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบที่ให้อำนาจล้นเกินจากกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณายุบพรรคการเมืองนอกจากการยุบพรรคการเมืองครับยังมีกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาทิเช่นกรณีการถือหุ้นสื่อที่ส่งผลให้เพื่อนสมาชิกของพวกเราบางท่านต้องพ้นสมาชิกภาพไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียกรณีของคุณธันวาลินสุขพิสิทธิ์จากกรณีการถือหุ้นในบริษัท Head Up Production โดยศาลวินิจฉัยว่าเพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคลสนธิและถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็มีความผิดแล้วทั้งที่เราทราบกันดีครับว่าในหลักปฏิบัตินั้นบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทไม่ได้ทำกิจการเกี่ยวกับสื่อแล้วทุกท่านครับนอกจากกรณียุบพรรคนอกจากกรณีการถือหุ้นสื่อที่มีผลกระทบต่อผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงยังมีกรณีที่นายกรัฐมนตรีประมุขของฝ่ายบริหารครับถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งมาแล้วหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากทำกับข้าวในรายการชิมไปบ่นไป ขออภัยครับหรือกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0สั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกทั้งที่ยุบสภาไปแล้วในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเลขาสมช.ในปี57และล่าสุดครับที่ทำต้องทำให้เรามาอภิปรายในวันนี้ก็คือกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่มีการทูลเกล้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆองค์กรอิสระอื่นๆที่ทำอย่างไรไม่ให้มีการรุกร้ำเขตแดนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจนล้นเกินเรายังมีกรณีการถูกประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองอีกหลายๆกรณีครับตามพ.ร.ป.ปปช.ด้วยข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่คุณปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยและคุณธนิการพรพงษาโรจน์ส.ส.กทม.จากกรณีเสียบบัตรแทนกันผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้น่าจะเห็นปัญหาแบบเดียวกันกับผมแล้วใช่ไหมครับในฐานะที่หลายๆท่านอยู่ในโลกการเมืองมาก่อนผมนานนักมีใครในห้องนี้คิดว่าบุคคลหลายๆคนที่ผมได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้เขาถูกสมควรประหารชีวิตทางการเมืองไหมครับไม่ว่าเขาจะถูกเขาจะผิดอย่างไรเรามีกลไกในการตรวจสอบมีโทษอาญามีคดีการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่โทษในการประหารชีวิตการเมืองของนักการเมืองที่ทุกท่านก็ล้วนเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกับผมมีใครเห็นด้วยกับโทษเหล่านี้ไหมครับทุกท่านครับมาตรฐานทางจริยธรรมผมคิดว่าควรจะเป็นเงื่อนไขควรจะเป็นกฎกติกาควรจะเป็นกระบวนการที่พวกเราตรวจสอบกันเองในลักษณะ Code of Conductไม่ใช่กฎกติกาที่จะให้องค์กรอื่นอย่างเช่นองค์กรตุลาการมาใช้วินิจฉัยโดยใช้มาตรวัดทางกฎหมายมาตรวัดทางจริยธรรมเป็นมาตรวัดที่ปัจเจกแต่ละคนมองเห็นแตกต่างกันครับดังนั้นหากจะมีใครมาตัดสินจริยธรรมของนักการเมืองในฐานะที่นักการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ผมคิดว่าควรจะต้องใช้ความรับผิดรับชอบใช้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นคนตัดสินครับจากเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับที่ผมได้สรุปย่อได้สั้นที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้จะมีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่ประมุขที่รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และประมุขของฝ่ายบริหารต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วันทำให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินที่เราต้องมานั่งประชุมกันในวันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นได้ไม่กี่ครั้งนอกจากกรณีการเกิดปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปที่ผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เต็มไปอีกรูปแบบหนึ่งครับทุกท่านครับการเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เข้าคูหาเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผมมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่ผลการเลือกตั้งในวันนั้นก็ต้องเป็นโมฆะครับทำลายเสียงที่ผมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่8พฤษภาคม2549ที่บอกว่าคูหาเลือกตั้งหันออกนอกหน่วยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับทำให้การเลือกตั้งโมฆะคำวินิจฉัยแบบนี้แหละครับที่ทำร้ายจิตใจสร้างแผลบาดลึกในประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงตัวผมที่วันนั้นได้ออกไปเข้าคูหาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อว่าความจริงของผมที่ออกมาเล่าวันนี้ยกกรณีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเป็นความจริงที่เพื่อนสมาชิกรวมถึงท่านประธานและประชาชนหลายๆคนที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านเราประสบมาร่วมกันครับทุกคนได้รับบาดแผลได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างประชาชนในประเทศนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านร่วมประสบเหตุแบบเดียวกับผมที่หล่อหลอมให้ทุกท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันนี้กับผมในวันนี้ครับภายหลังจากการปฏิวัติปี57ที่มาสู่รัฐธรรมนูญปี60ที่บรรดาคณะผู้ยกร่างครับมีแนวคิดว่านักการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาต้องฉกฉวยโอกาสจากอำนาจที่ได้มาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยการฉีกรัฐธรรมนูญมาออกแบบกติกาบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงตลอด7ปีที่ผ่านมานี้ครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผมเชื่อว่ามันได้พิสูจน์แล้วครับว่าแนวคิดแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยซ้ำร้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งจากกลุ่มชนชั้นนำผู้ถือใบอนุญาตอีก1ใบที่ใช้อำนาจเหล่านั้นมาทุบทำลายผู้แทนราษฎรผู้ทรงอำนาจสูงสุดจากประชาชนผมคิดว่าโจทย์ใหญ่สำคัญของพรรคประชาชนในขณะนี้ครับคือการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศทำอย่างไรให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนถัดไปมาทำหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายว่าวันนี้เราจะไม่อภิปรายในส่วนของคุณสมบัติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ผมอาจจะขอใช้เวลาตอนท้ายสั้นๆต่อจากนี้อีกนิดเดียวครับอยากสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมคิดว่าภารกิจที่สำคัญของพวกเราทุกคนในสภาชุดนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยกันสานต่อภารกิจอีก3หลักการใหญ่ๆ3ข้อนี้ด้วยกันครับ1ครับพวกเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตราหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามครับเพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงองค์กรอิสระให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลจะมีการปรับปรุงโทษยุบพรรคกติกาเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทำอย่างไรให้พรรคการเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตายได้ยากและมีความยึดโยงกับฐานสมาชิกพรรคเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศทำอย่างไรครับที่จะมีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องความรับผิดรับชอบทางการเมืองของนักการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่องค์คณะกลุ่มคนไม่กี่คนเป็นผู้ตัดสิน
ผมเชื่อว่าเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง3ปีต่อจากนี้ในรัฐสภาชุดนี้ที่ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปครับในวาระที่เรามีร่วมกันเราสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้แล้วในการเลือกตั้งปี2570ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับพรรคการเมืองนักการเมืองผู้ได้รับฉันทามติจากการเลือกตั้งจากอำนาจสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้พวกเราสามารถดำเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายบริหารประเทศเพื่อตอบเจตจำนงที่ประชาชนเลือกมาได้อย่างดีที่สุดสุดท้ายครับท่านประธานผมอาจจะขอเวลาที่จะบอกว่าการลงมติของพรรคประชาชนต่อจากนี้ที่ผมอาจจะขอพูดอย่างชัดๆว่าเราลงมติไม่เห็นชอบเพราะเราต้องการสงวนจุดต่างใช้หลักการเดียวกันกับที่พวกเราได้โหวตเลือกคุณเศรษฐาทวีสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจัดขั้วจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจครับการทำงานการเมืองคือการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างวันนี้ผมมีจุดต่างกับท่านเราเคารพท่านผมก็เชื่อว่าทุกท่านเคารพในความเห็นของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของวาระร่วมที่วันนี้ผมได้ใช้เวลาในการอภิปรายไปพอสมควรแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับเดินหน้าภารกิจช่วยกันปรับปรุงกฎกติการะบอบระเบียบองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านประธาน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 ครับกับผมนายอัครเดชอุมิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับระหว่างที่รอเพื่อนสมาชิกเข้ามาในห้องประชุมสิ่งที่ผมจะอภิปรายกับท่านประธานสั้นๆนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามีเพื่อนนะครับคุณขอโทษครับเพราะว่าเราตกลงกันว่า20นาทีเดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านอื่นก็จะขอพูดต่อนะผมว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครับท่านประธานนิดเดียวครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขอความกรุณาท่านประธานนิดเดียวครับเพราะว่าเป็นเรื่องของยติหรือไม่ใช่ยตินะครับท่านประธานนิดเดียวครับประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตนะครับเราพูดจบแล้วท่านประธานครับไม่ใช่เรื่องของยติขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากท่านประธานครับผมอดิศรครับถูกพาดพิงครับเชิญครับเฉพาะพาดพิงนะครับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านได้พูดไปในข้อสรุปได้พาดพิงโดยฝากภารกิจมาให้ฝ่ายเราทั้งหมดผมขานรับนะครับขานรับว่าพวกเราโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะมีในอนาคตควรจะปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นโทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมืองและเห็นด้วยที่จะปรับปรุงเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องเกิดง่ายและตายยากเรามาจับมือกันเพื่อจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและขออํานวยอวยพรให้ฝ่ายค้านโอเคนี้พอแล้วครับต้องทำงานด้วยครับครับไปกับรัฐบาลด้วยความพร้อมเพรียงกันครับขอบคุณครับเราปิดการอภิปรายตามที่ตกลงกันแล้วนะครับต่อครับต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนโดยเปิดเผยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตราที่159นะครับขอเชิญสมาชิกที่อยู่ข้างนอกเข้ามาในห้องประชุมนะผมขอกดสัญญาณหน่อยครับเปิดสมาชิกออกไปข้างนอกหลายท่านครับขอเชิญท่านสมาชิกครับเข้าห้องประชุมโดยพร้อมกันครับเพราะว่าเราจะต้องรับทราบพร้อมกันในการที่จะการชื่อลงมตินะครับรอนิดหนึ่งกำลังทยอยมาครับผมจะได้บอกทีเดียวไม่ต้องมีถามอีกนะเชิญครับท่านสมาชิกครับเราถึงขั้นตอนที่จะลงมติเลือกนายกดีครับครับในระหว่างนี้ผมจะขอเชิญกรรมการเพื่อตรวจนับคะแนนครับตามข้อบังคับนะครับจำนวน6ท่านนะครับ1คุณศรีโสภาโคตรคำลือจากพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับ2
คุณประดิษฐ์สังขจายจากพรรคภูมิใจไทยครับ 3. นายเพชรภูมิอภรรัตน์จากพรรคพลังประชารัฐครับ 4. นายร่มธรรมขันธุรักษ์จากพรรคประชาธิปัตย์ครับ 5. คุณลำพูนตันติวณิชชานนท์จากพรรคไทยสร้างไทยนะครับ 6. คุณพันตินโน่นเจิมรอสังกัดพรรคครับแต่6ท่านนี้จะเป็นกรรมการครับครับโดยที่เมื่อมีกรรมการลงคะแนนเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้วผมก็จะให้เลขาดำเนินการเรียกขานชื่อเมื่อขานชื่อแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวนะครับก็จะให้ขานดังนี้นะครับถ้าท่านเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกตีนะครับขอให้ท่านขานคำว่าเห็นชอบนะครับโดยเสียบบัตรแล้วก็ขานชื่อจากที่ท่านนั่งนะครับเพราะคะแนนก็จะถูกบันทึกนะครับถ้าท่านไม่เห็นชอบนะครับไม่เห็นชอบก็ท่านขานว่าไม่เห็นชอบต้องการชื่อครับไม่ต้องไปกดบัตรไม่ต้องไป กดบัตรนะครับถ้างดออกเสียงขอให้ท่านขานเสียงออกมาว่างดออกเสียงนะครับทั้งนี้ผมขอความกรุณาจากท่านสมาชิกครับกรุณาใช้คำพูดว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงไม่ต้องเคยชื่อท่านเองหรือมีคำสร้อยอื่นๆครับเพราะจะเสียเวลาแล้วก็จะบันทึกสับสนครับเมื่อท่านสมาชิกได้ขานชื่อถ้าตรงกันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ท่านเห็นว่าคะแนนไม่ตรงกันก็จะมีการขอแก้ไขในระหว่างนั้นได้สำหรับการลงคะแนน ออกเสียงลงคะแนนครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนในการออกเสียงลงคะแนนครับโดยสมาชิกเมื่อลงคะแนนแล้วก็จะแสดงผลของแต่ละท่านซึ่งจอภาพจะปรากฏด้านซ้ายของห้องประชุมถ้าท่านขานชื่อแล้วคะแนนที่ออกมาว่าท่านขานชื่ออะไรไม่ตรงกันท่านก็ทักท้วงได้ครับจะให้ท่านเลขาธิการอ่านช้าๆหน่อยครับทักท้วงได้ว่าไม่ตรงแล้วก็ท่านขานใหม่กรรมการก็จะตรวจสอบดูได้นะครับเราจะมีการตรวจสอบทั้งโดยกรรมการ6ท่านแล้วโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดนะครับเมื่อสมาชิกลำดับสุดท้ายได้ออกเสียงลงคะแนนแล้วนะครับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงคะแนนท่านมีปัญหาเรื่องกดบัตรหรือท่านเพิ่งเข้ามานะครับขอให้ท่านรอก่อนอย่าเพิ่งออกเสียงลงคะแนนหรือกดไปเพราะว่าเลขาจะอ่านชื่อตามลำดับรายชื่อสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ขานแล้วทางประธานจะให้การชื่อที่หลังทั้งหมดเลยนะครับที่หลังทั้งหมดเลยโดยจะใช้กระบวนการให้ท่านออกมาแล้วก็ให้ออกเสียงข้างหน้านี้เหมือนที่เราเคยปฏิบัติมาอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนนั้นจะบอกอีกทีนะครับนะครับก็จะดำเนินการตามนี้นะครับท่านสมาชิกพร้อมแล้วไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือข้องใจวิธีลงคะแนนนะครับไม่มีก็จะดำเนินการต่อไปนะครับผู้กรรมการมาพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญกรรมการรับคะแนนมาพร้อมแล้วนะครับก่อนจะลงมตินะครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเมื่อท่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วขอให้เสียบบัตรแล้วก็แสดงตนนะครับเชิญครับกำลังเดินเข้ามาครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับกดบัตรไม่ต้องเล่น
แสดงตนครับเฮ้ยไม่ใช่มีท่านสมาชิกท่านใดนะครับยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับครับกำลังเดินมาอีกหลายท่านเดี๋ยวรอให้ครบถ้วนก่อนครับ412แสดงตนครับ412แสดงตนนะครับครับกำลังเดินเข้ามาครับท่านประธานครับ447แสดงตนครับครับเกิดครับท่านทิพย์กามานิเสียบัตรแสดงตนยังครับมีท่านสมาชิกท่านใดนะครับยังไม่ได้กดบัตรแสดงตนนะครับไม่มีนะครับขอให้เจ้าหน้าที่แสดงผลครับครับมีผู้แสดงตนตามบัตรนี้480นะครับบวกอีก2ครับก็เป็น482ครบวงประชุมครับตอบครับบวกหนึ่งครับกดบัตรได้แล้วก็เป็น481นะครับถือว่าครบองค์ประชุมครับครับต่อไปก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ใดเห็นชอบให้คุณแปรทองทานเชนวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีท่านกรุณาขานคำว่าเห็นชอบถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็กรุณาขานชื่อว่าไม่เห็นชอบถ้าต้องการงดออกเสียงนะงดออกเสียงกรุณาอย่าไปเติมอย่างอื่นเข้าไปเดี๋ยวจะสับสนนะครับครับผมขอให้ท่านเลขาธิการดำเนินการเรียกชื่อสมาชิกตามลำดับช้าๆหน่อยก็ได้ครับถ้าท่านเห็นว่าด้านซ้ายมือจะแสดงว่าท่านลงมติอย่างไรถ้าไม่ตรงท่านยกมือหรือพูดมาเลยครับเราจะได้แก้ไขได้นะครับเป็นไปตามนี้นะครับเจอเลขาครับครับลำดับที่1 นางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลไม่เห็นชอบค่ะ2นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะเห็นชอบครับ3นายกรวีปริศนานันทกุลเห็นชอบครับ4นายกรวีสาราคำกรวีสาราคำอุดรธานีเห็นชอบครับ5นายกระแสตระกูลพรพงษ์เห็นชอบครับ6นายกรุณพลเทียนสุวรรณไม่เห็นชอบครับ7นายกฤตศิลปชัยไม่เห็นชอบครับ8นายกฤติทัศน์แสงธนโยธินเห็นชอบครับ9นางสาวกฤตชีวะธรรมานนท์ไม่เห็นชอบค่ะ10นายกฤตฮิรันเลิศอุริศภักดีไม่เห็นชอบครับ11
นางสาวกฤษณาศรีหลักษ์เห็นชอบค่ะ12นายกันตพลดวงอัมพรไม่เห็นชอบครับ13นายกันนวีสืบแสงไม่เห็นชอบครับไม่เกี่ยวอยู่มั้ย14นายกันพงษ์ประยูนศักดิ์ไม่เห็นชอบ15นางสาวกัญญพัฒน์ระจิตโลดไม่เห็นชอบค่ะ16นายการตั้งปองการตั้งปองประชาธิปัตย์งดออกเสียงครับ17นางสาวกาญจนาจังหวะเห็นชอบค่ะ18นางสาวกาญสินีโอภาสรังสรรค์เห็นชอบค่ะ19นางสาวการณิกจันทดาไม่เห็นชอบค่ะ20นายกิตติกิตติธรกุลเห็นชอบครับ21นายกิตติสมทรัพย์กิตติสมทรัพย์เห็นชอบครับ22นางสาวกิตธัญญาวาจาดีกิตธัญญาวาจาดีเห็นชอบค่ะ23นายกิตติพลปานพรหมมาศไม่เห็นชอบครับ24นายกิตติศักดิ์คณาสวัสดิ์เห็นชอบครับ25นางสาวกุลวดีนบอมรบดีกุลวดีเห็นชอบค่ะ26นายเกลียงกันตินันเห็นชอบครับ27นายเกรียงไกรกิตติธเนศวรเห็นชอบครับ28นายเกรียงยศสุดลาภาเกรียงยศเห็นชอบครับ29นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามเห็นชอบครับ30นายเกษมอุปประเห็นชอบครับ31นายเกียรติคุณต้นยางไม่เห็นชอบครับ32นายโกศลปัทธมะเห็นชอบครับ33นางขวัญเรือนเทียนทองเห็นด้วยค่ะ34นางสาวขัตติยาสวัสดิผลขัตติยาสวัสดิผลเห็นชอบค่ะ35นายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์เห็นชอบครับ36นายคริตปานเนียมไม่เห็นชอบครับ37นายครูมานิตสังพุ่มเห็นชอบครับ38นายคอซีมามุเห็นชอบครับ39นายคำพองเทพาคำไม่เห็นชอบครับ40นายคุณากรมั่นนทีไรไม่เห็นชอบ41นายจตุพรกมลพันทิพย์เห็นชอบครับ42นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ไม่เห็นชอบครับ43นายจรัสคุ้มไข่น้ำไม่เห็นชอบครับ44นายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์งดออกเสียงครับ45นายจักรกฤษทองศรีเห็นชอบครับ46นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูลจักรวาลชัยวิรัตนุกูลเห็นชอบครับ47นายจักรรัฐพัวช่วยจักรรัฐผู้ช่วยเห็นชอบครับ48นายจาตุรนฉายแสงเห็นชอบครับ49นายจำลองภูนวลทาเห็นชอบครับ50นายจิตติพจน์วิริยะโลดเห็นชอบครับ51นายจิรวัตรสิริพานิชเห็นชอบครับ
52นายจิรวุฒิสิงโตทองเห็นชอบครับคืนยัง53นางสาวจิรัชยาสัพพโสจิรัชยาสัพพโสเห็นชอบค่ะ54นายจิรัตทองสุวรรณไม่เห็นชอบครับ55นางสาวจิราพรสินธุภัยเห็นชอบค่ะ56นายจิรเดชศรีวิราชจิรเดชศรีวิราชเห็นชอบครับ57นายจุติไกลเลิกเห็นชอบครับ58นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์งดออกเสียงครับ59นายจุลพงษ์อยู่เกตไม่เห็นชอบครับ60นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เห็นชอบครับ61นางจุลาลักษณ์ขันสุธรรมไม่เห็นชอบค่ะ62นายเจเศษไทยเศษเห็นชอบครับ63นายเจษดาดนตรีสนอไม่เห็นชอบครับ64นายฉกาจพัฒนกิจวิบูลเห็นชอบครับ65นายฉลาดขามช่วงเห็นชอบครับ66นายฉัตรสุภัทรวณิชไม่เห็นชอบครับ67ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหกสิบแปดนายเฉลิมชัยกุลาเลิศไม่เห็นชอบครับ69นายเฉลิมพงษ์แสงดีไม่เห็นชอบครับ70นางสาวชยาภาสินธุไพรชยาภาสินธุไพรเห็นชอบค่ะ71นางสาวชนกจันทาทองเห็นชอบค่ะ72นายชนภัทรนาคซั่วเห็นชอบครับ73นายชยพลสะท้อนดีไม่เห็นชอบครับ74นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์เห็นชอบครับ75นายชรินวงพันเที่ยงไม่เห็นชอบครับ76นายชลธานีเชื้อน้อยไม่เห็นชอบครับ77นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วไม่เห็นชอบค่ะ78นายชนน่านสีแก้วเห็นชอบครับ79นายชวนหลีกภัยงดออกเสียง80นายชวาลพลเมืองดีไม่เห็นชอบครับ81นายชัชวาลแพทย์ยาไทยเห็นชอบครับ82นายชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงบ่เห็นชอบครับ83นายชัชวาลคงอุดมเห็นชอบครับ84นางสาวศรียาดาปาลิมาพันเห็นชอบค่ะ85นายชัยชนะเดชเดโชงดออกเสียงครับ86นายชัยทิพย์กมลพันทิพย์เห็นชอบครับ88นายชัยมงคลชัยลบเห็นชอบครับ89นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์เห็นชอบครับ90นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรไม่เห็นชอบครับ91นายชาดาไทยเศรษฐ์เห็นชอบครับ92นายชาตรีล่าพรมงดออกเสียงครับ93นายชิตตะวันชินอนุวัฒน์ไม่เห็นชอบครับ94นายชิตสนุพงษ์
ตั้งเมธากุลไม่เห็นชอบครับ95นายชุติพงษ์พิภพพินโยไม่เห็นชอบครับ96นางสาวชุติมาพจชพันธ์ไม่เห็นชอบค่ะ97นายชูกันคุณวงศาเห็นชอบครับ98นายชูชัยมุ่งเจริญพรเห็นชอบครับ99นายชูศักดิ์คิริมาศทองเห็นชอบครับ100นายชูศักดิ์แม้นทิมเห็นชอบครับ101รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินเห็นชอบครับ102นายเชตวันเตือประโคนไม่เห็นชอบครับ103นายชเวงศักดิ์เร่งไพบูลย์วงเห็นชอบครับ104นายชาวลิตขจรพงศ์กีรติเห็นชอบครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะขอขานชื่อ102ใหม่นะครับ102นายเชตวันเตือประโคน ไม่เห็นชอบครับ ขออนุญาต101อีกชื่อนะครับ101รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินเห็นชอบครับ102ใช่ไหมฮะ102นายเชตวันเตือประโคนไม่เห็นชอบครับ103นายชเวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงเห็นชอบครับ104นายชาวลิตขจรพงศ์กีรติเห็นชอบครับ105นายเชิงชายชาลีลินเห็นชอบครับ106นายโชติวุฒิธนาคมานุสรเห็นชอบครับ107นายชัยชนกชิดชอบเห็นชอบครับ108นายชัยวัฒนาตินรัตเห็นชอบครับ109นายชัยยาพรมมาเห็นชอบครับ110นายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตไม่เห็นชอบครับ111นายสารากิยาสะอิเห็นชอบครับ112นายสุกโนมาทาเห็นชอบครับ113นายเซียจำปาทองไม่เห็นชอบครับ114นางสาวยานณนิณนางสาวยณนิธิชาบัวเผื่อนไม่เห็นชอบค่ะ115นางยานีนาถเข็มนาเห็นชอบค่ะ116นายถากูลยะแสงไม่เห็นชอบครับ117นายถิติกันถิติพุทธิกุลไม่เห็นชอบครับ118นางธิติมาฉายแสงเห็นชอบค่ะ119นายนกรชาลีพันธ์นกรชาลีพันธ์ไม่เห็นชอบครับ121นายนพลเชยคำแหงเห็นชอบครับ122นายณรงค์เดชอุรานกุลไม่เห็นชอบ123นายณชนนสีก่อเกื้อเห็นชอบครับ124นางสาวณัฐจิราอิ่มวิเศษเห็นชอบค่ะ125
นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ไม่เห็นชอบครับ126นายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ไม่เห็นชอบครับ127นายณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยสิริไม่เห็นชอบครับ128นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไม่เห็นชอบครับ129นายณัฐพงษ์สุปริยศิลป์เห็นชอบครับ130นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมไม่เห็นชอบครับ131นายณัฐพลโตวิจักชัยกุลไม่เห็นชอบครับ132นายณัฐวุฒิบัวปทุมไม่เห็นชอบครับ133นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณเห็นชอบครับ134นายดนุพรปุณกันเห็นชอบครับ135รองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเห็นชอบครับ136นายเดชอิฐขาวทองงดออกเสียงครับ137นายใจวัดอิ่มใจไม่เห็นชอบครับ138นางสาวตรีนุชเทียนทองเห็นชอบค่ะ139นางสาวตวงทิพย์จินตเวชเห็นชอบค่ะ140นายไตรเทพงามกมลเห็นชอบครับ141นายถนอมพงษ์หลีกภัยเห็นชอบครับ142นายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจเห็นชอบครับ143นายทรงยศรามสูตรเห็นชอบครับ144นายชลัดรัชกิจประการเห็นชอบครับ145นายทรงศักดิ์มุสิกองงดออกเสียงครับ146นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยเห็นชอบครับ147นายทวีวงโตทวีวงไม่เห็นชอบครับ148พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเห็นชอบครับ149นายทวีสุรบาลเห็นชอบครับ150นายทศพรเสรีรักษ์เห็นชอบครับ151นายธินพลศรีทะเลศเห็นชอบครับ152นางทิพาปวีนาเสถียรไม่เห็นชอบค่ะ153นางสาวทิศรัตน์ลาวหพลไม่เห็นชอบค่ะ154นายเทิดชาติชัยพงษ์เห็นชอบครับ155นายเท่าพิภพลิ้นจิตกรไม่เห็นชอบครับผม156นางเทียบจุธาขาวขำเทียบจุธาขาวขำเห็นชอบค่ะ157นายธนกรวังบุญคงชนะเห็นชอบครับ158เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขไม่เห็นชอบครับ159นายธนพัฒน์ศรีชนะเห็นชอบครับ160นายธนยศทิมสุวรรณ
เห็นชอบครับผม161นายธนาจิตไพบูลย์ชัยธนาเห็นชอบครับ162นายธนาธรโลสุนทรธนาธรโลสุนทรเห็นชอบครับ163นายธเนศเครือรัตเห็นชอบครับ164นายธรรมนัสพรหมเผ่าเห็นชอบครับ165นายธัญธรธนินวัฒนาธรไม่เห็นชอบครับ166นางสาวทันธารีสันตพันธ์เห็นชอบค่ะ167นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ไม่เห็นชอบค่ะ168นายธานินนวลวัฒน์เห็นชอบครับ169นางทิวันรัตน์อังกินันเห็นชอบค่ะ170นางสาวทิสนาชุนหวันไม่เห็นชอบค่ะ171นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเห็นชอบค่ะ172นายธีรชัยแสนแก้วเห็นชอบครับ173นายธีรชัยพันธุมาศไม่เห็นชอบครับเอาไปลงคลิปหน่อย174นายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ไม่เห็นชอบครับโอ้กำลังผม175นายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจนนท์จากนนทบุรีไม่เห็นชอบครับ176นายนพดลทิพยชนไม่เห็นชอบครับ177นายนพดลปัทมะเห็นชอบครับ178นายนพดลมาศีเห็นชอบครับ179นายนพพลเหลืองทองนาราเห็นชอบครับ180นายนรเศษสิริโรจนกุลนรเศษเห็นชอบครับ181นายนรากรนาเมืองรักเห็นชอบครับ182นายนรินทร์คังผาเห็นชอบครับ183นายนเรศธรรมรงทิพยคุณเห็นชอบครับ184นายนิกรโสมกลางนิกรโสมกลางเห็นชอบครับ185นายนิคมบุญวิเศษนิคมบุญวิเศษเห็นชอบครับ186นางสาวนิตยามีสีไม่เห็นชอบค่ะ187นายนิติพลผิวเหมาะ นิติพลผิวเหมาะไม่เห็นชอบครับ188นายนิติศักดิ์ธรรมเพชรเห็นชอบครับ189นายนิพนธ์คนขยันเห็นชอบครับ190นายนิยมวิวัฒนดิษฐกุลเห็นชอบครับ191นางนุชนาถจารุวงศ์เสถียรเห็นชอบค่ะ192นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเห็นชอบค่ะ193นายบัญชาเดชเจริญสิริกุลเห็นชอบครับ194นายบัญญัติบรรทัดฐานงดออกเสียงครับ195นายบุญแก้วสมวงเห็นชอบครับ
196นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์เห็นชอบครับ197นางบุญยิ่งนิติกาญจนานางบุญยิ่งเห็นชอบค่ะ198นายบุญเลิศแสงพันธ์ไม่เห็นชอบครับ200นายประกรณ์จีนาคำเห็นชอบครับ201นายประกรณ์มุ่งเจริญพรเห็นชอบครับ202นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลไม่เห็นชอบครับ204นางปฏิดาตันติรัตนานนท์เห็นชอบค่ะ205นายปรเมศจินาเห็นชอบ206นายประดิษฐ์สังขจายเห็นชอบครับ207นายประพัฒน์โพธสุทนเห็นชอบครับ208นางสาวประภาเฮงไพบูลย์เห็นชอบค่ะ209นางสาวประภาพรทองปากน้ำเห็นชอบค่ะ210นายประมวลพงถาวราเดชเพิ่มออกเสียงครับ211นายประยุทธ์สิริพานิชเห็นชอบครับ212พลเอกประวิตรวงสุวรรณ213นางสาวประวีนุชเลิศกิตติสุดเห็นชอบค่ะ214นายประสาทตันประเสริฐเห็นชอบครับ215นายประสิทธิ์ปัทธมพดุงศักดิ์ไม่เห็นชอบครับ216นางสาวละอองติยะไพรัตเห็นชอบค่ะ217นายประเสริฐบุญเรืองเห็นชอบครับ218นายประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์ไม่เห็นชอบครับ219นางสาวปรัชญาวรรณชัยสืบไม่เห็นชอบค่ะ220นายปริญญาเลิกลายเห็นชอบครับ221นายปรีดาบุญเพลิงเห็นชอบครับ222นายปรีติเจริญศิลป์ไม่เห็นชอบครับ223นางสาวปวิตราจิตตกิจไม่เห็นชอบค่ะ224นางปัญญารัตน์นันทภุสิตานนท์ไม่เห็นชอบค่ะ225นายปารมีไวยจงเจริญไม่เห็นชอบค่ะ226นายปารเมศวิทยารักษันไม่เห็นชอบครับ227นายปิยชาติรุจิพรวสินไม่เห็นชอบครับ228นายปิยรัตน์จงเทพไม่เห็นชอบครับ229นางสาวปิยนุชยินดีสุขยนุชเห็นชอบค่ะ230นางสาวปิยรัตติยะไพรัตปิยรัตติยะไพรัตเห็นชอบค่ะ231นางสาวภกามาศเจริญพันธ์เห็นชอบค่ะ232นายไผ่ลิกไผ่ลิกเห็นชอบครับ233นายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญไม่เห็นชอบครับ234นายพงมนูทองหนักเห็นชอบครับ235นายพัชระจันทระรวงทอง
เห็นชอบครับ236นายพนมโพแก้วเห็นชอบครับ237นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ไม่เห็นชอบค่ะ238นายพรชัยศรีสุริยันโยธินเห็นชอบครับ239นายพรเทพภูลศรีธนากูลเห็นชอบครับ240นายพรเทพสิริโรจนกุลพรเทพสิริโรจนกุลเห็นชอบครับ241นางพันศิริกุลนาศิริเห็นชอบค่ะ242นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ไม่เห็นชอบครับ243นายพลพีสุวรรณชวีเห็นชอบครับ244นายพลากรพิมพนิษฐ์เห็นชอบอย่างยิ่งครับ245นายพัฒนาสัพพะโสเห็นชอบครับ246นายพันศักดิ์บุญแทนเห็นชอบครับ247นายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์เห็นชอบครับ248นางพิชรัตน์เลาหะพงชนะเห็นชอบค่ะ249นายพิชัยแจ้งจัญญาวงศ์ไม่เห็นชอบครับ250นายพิชัยชมภูพลเห็นชอบครับ251นายพิเชษเชื้อเมืองพานงดออกเสียงครับ252นายพิทักษ์เดชเดชเดโชงดออกเสียงครับ254นายพิบูลรัชกิจประการเห็นชอบครับ255นายพิพิธรัตนลักษณ์เห็นชอบครับ256นางสาวพิมพ์การกิรติวิราปกรณ์ไม่เห็นชอบค่ะ257นางพิมพ์พการพลสมัครเห็นชอบค่ะ258นางสาวพิมพรพรพฤกษิพันธ์เห็นชอบค่ะ259นางสาวพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญพิมพิชาเห็นชอบค่ะ260นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลเห็นชอบค่ะ261นางสาวพิมพัทรดาตันจรารักษ์เห็นชอบค่ะ262พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีเห็นชอบครับ263นายพีระเดชสิริวันสารเห็นชอบครับ264นายอนุชาบูรพชัยศรีเห็นชอบครับ265นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ไม่เห็นชอบค่ะ266นายภูลศักดิ์จันจำปีไม่เห็นชอบครับ267นายเพชรภูมิอาพรรัตน์เห็นชอบครับ268นางสาวเพชรชลัดใหม่ชมพูไม่เห็นชอบค่ะ269นายไพโรธโลสุนทรเห็นชอบครับ270นางสาวภักขมลหนุนอนันต์ไม่เห็นชอบค่ะ271นายพระดอนปริศนานันทกุลเห็นชอบครับ272นายพันทิมน่วมเจิมไม่เห็นชอบ273นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์เห็นชอบครับ274นายพัทรพงศ์ลีลาพัฒไม่เห็นชอบครับ275นางสาวพัชรินรามวงศ์ไม่เห็นชอบค่ะ276นายภาคภูมิบุญประมุขเห็นชอบครับ277นายภาคขวัตศรีสุรพล
277นายภาคขวัตศรีสุรพลไอ้นี่เขายืนรอภาคขวัตศรีสุรพลเห็นชอบครับเอาเรียกกันหลายรอบ278นายพานุพรวัฒนานายแพทย์พานุเห็นชอบครับ279นายภูมินลีธีระประเสริฐเห็นชอบครับ280นายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์เห็นชอบครับ281นายภูริวัฒน์ใจสำราญไม่เห็นชอบครับ282นายมนเทียนสงประชาเห็นชอบครับ283นางมณพรจเจริญศรีเห็นชอบค่ะ284นายมนัสนันหลีนวรัตมนัสนันหลีนวรัตเห็นชอบครับ285นางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชเห็นชอบค่ะ286นายมานพคีรีภูวดลไม่เห็นชอบครับ287นายมานพสีพึ่งเห็นชอบครับ289นายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์เห็นชอบครับ290นายยอดชายพึ่งพรยอดชายจากเมืองพัทยาไม่เห็นชอบครับ291ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศงดดอกเสียงครับ292นายยูในดีวาบางดออกเสียงครับ293นายรัชตะด่านกุลนายรัชตะด่านกุลเห็นชอบครับ294นางสาวประพัฒสอนนิยโมสดประพัฒสอนไม่เห็นชอบค่ะ295นายร่มธรรมขำนุรักษ์งดออกเสียงครับ296นายรับวีเล็กอุทัยเห็นชอบครับ297นายรอมฎอนปัญจอไม่เห็นชอบครับ298นางสาวรัชนกสีนอกไม่เห็นชอบค่ะ299นายรังสรรค์มณีรัตเห็นชอบครับ300นายรังสิกรทิมาตฤกะเห็นชอบครับ301นายรังสิมันโรมไม่เห็นชอบครับ302นายรัชพงษ์สร้อยสุวรรณไม่เห็นชอบครับ303นางสาวรัชนกสุขประเสริฐไม่เห็นชอบค่ะ304นางรัชนีพลซื่อเห็นชอบค่ะ305นายรัฐคลังแสงรัฐคลังแสงเห็นชอบครับ306นายราชิตสุดพุ่มมดอกเสียงครับ307นางรำพูนตันติวณิชานนท์เห็นชอบค่ะ308นายรุ่งโรจน์ทองศรีเห็นชอบครับ309นายเรืองวิทย์คูณวัฒนาพงษ์เห็นชอบครับ310นายฤกษ์อยู่ดีเห็นชอบครับ311นายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรเห็นชอบครับ312นายล้ำเลิศพัวพัฒนาโชธเห็นชอบครับ313
นางสาวลินทิพรวลินวัชระโรจน์เห็นชอบค่ะ314นายเราฟังบัณฑิตเทศกุลไม่เห็นชอบครับ315นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลเห็นชอบครับ316นางสาววชิราพรกาญจนะเห็นชอบค่ะ317นายวรโชติสุขคนขจรเห็นชอบครับ318นายวรสสิริรักษ์ไม่เห็นชอบครับ319นายวรภพวิริยะโรจไม่เห็นชอบครับ320นายวรรณรัตน์ชานุกูลเห็นชอบ321นางสาววันวิภาไม้สนไม่เห็นชอบค่ะ322นางสาววันนิดานพสิทธิ์ไม่เห็นชอบค่ะ323นายวรวงศ์วรปัญญาเห็นชอบครับผม324นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลเห็นชอบครับ325ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูเห็นชอบครับ326นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เห็นชอบครับ327นายวรสิทธิ์กันตินันวรสิทธิ์กันตินันเห็นชอบครับ328นายวรายุทธทองสุขไม่เห็นชอบครับ329นายวราวุธศิลปะอาชาเห็นชอบครับ330นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณเห็นชอบครับ331นายวัชระยาวหสันเห็นชอบครับ332นายวัชรพลขาวขำวัชรพลขาวขำเห็นชอบครับ333นายวันนิวัตรสมบูรณ์วันนิวัตรสมบูรณ์เห็นชอบครับ334นางวันเพ็ญพร้อมพัดวันเพ็ญเห็นชอบค่ะ335นายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาขอดอกเสียงครับ336นายวาโยอัศวะรุ่งเรืองไม่เห็นชอบครับ337นายวารุษสิริวัตรเห็นชอบครับ338นายวิชัยสุดสวัสดิ์เห็นชอบครับ339นายวิทยาแก้วพระใดเห็นชอบ340นายวิทวัฒน์ติชวานิชไม่เห็นชอบครับ341นายวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกไม่เห็นชอบครับ342นายวินัยพัทรประสิทธิ์เห็นชอบครับ343นางสาววิภานีภูคำวงเห็นชอบค่ะ344นายวิรัตพิมพนิษฐ์เห็นชอบครับ345นายวิยะทองผาเห็นชอบครับ346พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินเห็นชอบครับ347นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรไม่เห็นชอบครับ348นางสาววิรดาอินฉัตรวิรดาอินฉัตรเห็นชอบค่ะ349นางสาววิสารดีเตชะธีรวัตร
วิสารดีเตชะธีรวัตรเห็นชอบค่ะ350นายวิสุทธิ์ชัยนรุณเห็นชอบครับ351นายวีระนันท์ฮวดศรีไม่เห็นชอบครับ352นายวีรพัฒน์คันทะไม่เห็นชอบครับ353นายวีระวุฒิรักเที่ยงไม่เห็นชอบครับ354นายวีรพลจิตสำลิดเห็นชอบครับ355นายวุฒินันท์บุญชูไม่เห็นชอบ356นายวุฒิพงษ์ทองเหลาเห็นชอบ357นายวุฒิพงษ์นามบุตรงดออกเสียงครับ358นางสาวสนิวานบัวบานไม่เห็นชอบค่ะ359นายสรันทิมสุวรรณเห็นชอบครับ360นางสาวศรีโสภาโกรธคำลือเห็นชอบค่ะ361นางสาวสัตสินันธรรมนิธินันไม่เห็นชอบค่ะ362นายศักดิ์ซาลัมเห็นชอบครับ363นายศักดิ์ชัยตันเจริญ ศักดิ์ชัยตันเจริญเห็นชอบครับ364นายศักดาวิเชียนศิลป์เห็นชอบครับ365นายศักดินัยนุ่มหนูไม่เห็นชอบครับ366นางนันทนาสงประชาเห็นชอบค่ะ367นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองงดออกเสียงครับ368นายศาสตราศรีปานเห็นชอบครับ369นายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาบศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาบเห็นชอบครับ370นายศิรสิทธิ์สงนุ้ยศิรสิทธิ์สงนุ้ยไม่เห็นชอบครับ371นางสาวสิริกัญญาตันสกุลไม่เห็นชอบค่ะ372นายสิริโรจน์ธนิกุลสิริโรจน์ธนิกุลไม่เห็นชอบครับ373นายสิริวัฒน์ขจรประสาทเห็นชอบครับ374นายศิวะพงธีรดุลเห็นชอบครับ375นายสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์ไม่เห็นชอบครับ376นายสุภโชคศรีสุขจรเห็นชอบครับ377นายสุภโชคชัยยศัตไม่เห็นชอบครับ378นายสุพนัทมีนชัยนันไม่เห็นชอบครับ379นายสุภาพปกรณ์82กิตตยาธิคุณไม่เห็นชอบครับ380นายสถาขาวขำเห็นชอบครับ381นายสกลสุนทรวานิชกิจไม่เห็นชอบครับ382นางสาวสกุณาสารนันเห็นชอบค่ะ383นางสาวเพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยเห็นชอบค่ะ384นายสนองเทพอักษรนรงสนองเทพอักษรนรงเห็นชอบครับ
385นายสมเกียรติตันดิรกตระกูลสมเกียรติตันดิรกตระกูลเห็นชอบครับ386นายสมเจตแสงเจริญรัตสมเจตแสงเจริญรัตเห็นชอบครับ387ว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญไม่เห็นชอบ388นายสมดุลอุดเจริญไม่เห็นชอบครับ389นายสมบัติยักษินงดออกเสียงครับ390นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์เห็นชอบครับ391นายสมมุติเบญจลักษณ์เห็นชอบครับ392งดออกเสียงครับนายสมยศพลายด้วงงดออกเสียงครับ393รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติสิรินเห็นชอบครับ394นายสมศักดิ์บุญประชมเห็นชอบครับ395นายสยามเพ็งทองเห็นชอบครับ396นายสยามหัตถสงเคราะห์เห็นชอบครับ397นายสรชัดสุจิตเห็นชอบครับ398นายสรพัฒน์ศรีปราดไม่เห็นชอบครับ399นายสัพพัญญูสิริไปสัพพัญญูสิริไปเห็นชอบครับ400นายสันเพชรบุญญามณีงดออกเสียงครับ401นายสรวงเทียนทองเห็นชอบครับ402นายสรวีสุภะปณิตาไม่เห็นชอบครับ403นางสาวสรัชนันอันนพพรชัดเจนสรัชนันอนนพพรเห็นชอบค่ะ404นายสลิดพงษ์เกี่ยวข้องเห็นชอบครับ405นายสริบบุตรเนียนเห็นชอบครับ406นางสว่างจิตเลาหะโรจนพันธ์ไม่เห็นชอบค่ะ407นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงไม่เห็นชอบครับ408นายสัทธิระเผือกประพันธ์เห็นชอบครับ409นายสังคมแดงโชติเห็นชอบครับ410นายสัญญานินสุพันเห็นชอบครับ411นายสันแซ่ตั้งเห็นชอบครับ412นายสัมพันธ์มะยูโซเห็นชอบครับ413นายสำลิดแทนทรัพย์เห็นชอบครับ414นายสาธิตทวีผลไม่เห็นชอบครับ415นายสาแหมูฮัมหมัดอันจิรุตเห็นชอบครับ416นายสิงหพลดีนางสิงหพลดีนางเห็นชอบครับ417นายสิทธิชัยหล่อประสงสุขเห็นชอบครับ418นายสิทธิพลวิบูลธนากุลไม่เห็นชอบครับ419พันโทสินทบแก้วพิจิตรเห็นชอบครับ420นายสิรินสงวนศิลป์ไม่เห็นชอบครับ421นางสาวสิริลพัฒน์กองตระการไม่เห็นชอบค่ะ422นางสุขสมรวยวันธนียกุลเห็นชอบค่ะ423นายสุชาติ
ชมกลิ่นเห็นชอบครับ424นายสุชาติตันเจริญเห็นชอบครับ425นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธงดออกเสียงค่ะ426นายถากรตันทสิทธิ์เห็นชอบครับ427นางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบเห็นชอบค่ะ428นายก่อแก้วพิคุณทองเห็นชอบครับ429นายสุทธิชัยจรูเนตรชอบครับ430นายสุทินคลังแสงเห็นชอบครับ431นายสุธรรมจริตงามเห็นชอบครับ432นายสุธรรมแสงประทุมเห็นชอบครับ433นายสุพลจุนใสเห็นชอบครับ434นางสุพัชรีธรรมเพชรสุพัชรีธรรมเพชรงดออกเสียงค่ะ435นางสิริวัลปราศจากศัตรูเห็นชอบค่ะ436นายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะสุภกรไม่เห็นชอบครับ437นางสาวสุภาพรกำเนิดผลงดออกเสียงค่ะ438นางสุภาพรสลับสีเห็นชอบค่ะ439นายสุรเกียรติเทียนทองเห็นชอบครับ440นายสุรชาติชาญประดิษฐ์สุรชาติชาญประดิษฐ์เห็นชอบครับ441นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิสุรเชษฐ์ไม่เห็นชอบครับ442นายสุรทินพิจารณ์สุรทินพิจารณ์เห็นชอบครับ443นายสุรพจน์ต่อเจริญสุขเห็นชอบครับ444พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเห็นชอบครับ445นายสุรพันธ์ไวยากรไม่เห็นชอบครับ446รองศาสตราจารย์สุรวาททองบุไม่เห็นชอบครับ447นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเห็นชอบครับ448พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเร่งดออกเสียงครับ449นายชนินรุ่งธนเกียรติเห็นชอบครับ450นายสุไลมานบือนอปีแนขออภัยครับบือแนปีแนครับเห็นชอบครับบือขออภัยครับบือแนปีแนครับเห็นชอบครับ451นายสุวรรณากุมภิโรเห็นชอบครับ452นายเสมอกันเที่ยงธรรมเห็นชอบครับ453นายมังกรยนตระกูลเห็นชอบครับ454นายโสพลสารัมเห็นชอบครับ455นางหทัยรัตน์เพชรพนมพรเห็นชอบค่ะ456นายหลังทุรพลเห็นชอบครับ457นายองค์การชัยบุตรไม่เห็นชอบครับ458นายองค์อาจชัดชัยพลวัฒน์เห็นชอบครับ459นายองค์อาจวงประยูนเห็นชอบครับ460นายอดิพงษ์ทิติพิทยาอดิพงษ์ทิติพิทยาภูมิใจไทยบุรีรัมย์เห็นชอบครับ461นายอดิสรเพียงเกตเห็นชอบครับ462นายอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์เห็นชอบครับ463นายอนันต์ป
รีดาสุทธิจิตธนันท์ปรีดาสุทธิจิตชลบุรีเห็นชอบครับ464นายอนันต์ผลอำนวยเห็นชอบครับ465นายอนุชานาคาใสเห็นชอบครับ466นายอนุชาสะสมทรัพย์อนุชาสะสมทรัพย์เห็นชอบครับ467นายอนุทินชาญวีรกูลเห็นชอบครับ468นายอนุรักษ์จุรีมาศเห็นชอบครับ469นายอนุรัตตันบรรจงเห็นชอบครับ470นายอนุสรแก้ววิเชียนไม่เห็นชอบครับ471นายอนุสรเอี่ยมสะอาดอนุสรเอี่ยมสะอาดเห็นด้วยเต็มเหนียวครับ472นายอภิชาเลิศพัชรกมลอภิชาเห็นชอบครับ473จ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลเห็นชอบครับ474นายอภิชาติตีระสวัสดิชัยอภิชาติตีระสวัสดิชัยเห็นชอบครับ476นายอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลไม่เห็นชอบครับ477นายอมรเทพสมหมายเห็นชอบครับ478ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์จันตาเรืองไม่เห็นชอบค่ะ479นายอัฐกรสิริรัตยากรเห็นชอบครับ480นายอัฐพลไตรศรีเห็นชอบครับ481นายอัฐพลวงประยูนเห็นชอบครับ482นายอลงกตมณีกาศเห็นชอบครับ483นางอวยพรศรีชาวลิตงดออกเสียงค่ะ484นายอัครทองใจสดเห็นชอบครับ485นายอัครเดชวงพิทักษ์โรจเห็นชอบครับ486นายอัครนันกันกิตตินันเห็นชอบครับ487นายอัครแสนคีรีโลวีระเห็นชอบครับ488นายอับดุลยาอับดุลอายีสาแมงเห็นชอบครับ489นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลเห็นชอบครับ490นายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยไม่เห็นชอบครับ491นายอามินมะยูโซเห็นชอบครับ492นายอาจพลสันไตรภพอาจพลสันไตรภพพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยครับ493นายอำนาจวิลาวันเห็นชอบครับ494นายอิทธิพลชนทราสิริไม่เห็นชอบครับ495นายเอกธนัทอินรอดเอกธนัทอินรอดเห็นชอบครับ496นายเอกนัทพร้อมพันเห็นชอบครับ497นายเอกราชช่างเหลาเห็นชอบครับ498นายเอกราชอุดมอำนวยไม่เห็นชอบครับ499นางสาวแอนสิริวัดไลกนกไม่เห็นชอบค่ะและ500นายโอชิตเกียรติก้องชูชัยเห็นชอบครับครับต่อไปท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงคะแนนครับผมขอความร่วมมือครับขอท่านกรุณามายืนข้างหน้าหน้าบัลลังก์ครับทางซ้ายมือและขวามือของผมได้ทั้งสองช่องนะครับ เพื่อจะได้ให้การชื่อข้างหน้านะครับเมื่อท่านมาแล้วเจ้าหน้าที่จะรออยู่นะครับเมื่อท่าน เมื่อมายืนแล้วผมก็จะ ท่านแรกก็จะการชื่อนะครับ
วลาการชื่อขอให้ท่านบอกชื่อนามสกุลของท่านแล้วเลขที่สมาชิกด้วยเพื่อ เครื่องจะได้ค้นชื่อและชื่อของท่านก็จะปรากฏที่หน้าจอท่านอย่าเพิ่งขานครับเมื่อชื่อของท่านตรงกับหน้าจอแล้วท่านก็ขานได้เลยครับว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงครับถ้าตรงกันคนต่อไปก็ไปตามลำดับนะครับแต่เมื่อลงคะแนนแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีการทักท้วงก็ถือว่าจะไม่แก้ไขนะครับ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 เชิญครับมาข้างหน้าได้เลยครับมาข้างหน้าบัลลังก์นี้นะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้วิธีการนี้นะครับแล้วจะกดปุ่มข้างหน้าไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวมีผู้ไม่ลงคะแนนไม่มีแล้วนะฮะครับก็ท่านได้รับแจ้งว่าพลเอกประวิตรกับร้อยตำรวจเฉลิมลาการประชุมสองท่านนี้ครับครับก็เป็นว่าลงคะแนนหมดแล้วนะครับต่อไปก็เชิญท่านสมาชิกครับถ้าไม่มีผู้ที่ยังไม่ลงคะแนนหมดลงคะแนนหมดแล้วก็ถือว่าปิดการลงคะแนนนะครับครับลงคะแนนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเดี๋ยวกรรมการตรวจสอบนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยทั้งกรรมการและเครื่องตรงกันเดี๋ยวแจ้งมาด้วยครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือคณะกรรมการตรวจนับคะแนนค่ะอยู่ด้านหน้านะคะในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคณะกรรมการตรวจนับคะแนนก็มาจากพรรคต่างๆนะคะมีทางนางสาวศรีโสภากฎคำลือส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยค่ะทางนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะคะนายเพชรภูมิอภรณ์รัตน์ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.จังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์นางรำพูนตันติวณิชชานนท์ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคไทยสร้างไทยค่ะและนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพมหานครนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนค่ะก็จะได้ตรวจสอบความถูกต้องให้รอบคอบเรียบร้อยแล้วก็ตรงกันกับที่ก่อนหน้านี้ที่ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนิดๆ นะคะในการลงมติออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้วาระสำคัญวาระเดียวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการพิจารณากันมาที่เริ่มประชุมกันตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ได้ติดตามกันมาพร้อมๆกันก็ติดตามกันอีกไม่นานค่ะจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่วันนี้ถูกเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะวันนี้เริ่มประชุมตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นมาค่ะมีท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะคะและเวลา10นาฬิกา11นาทีค่ะนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มีการเสนอชื่อของนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้มีการรับรองผู้ถูกเสนอชื่อนะคะอยู่ที่291เสียงด้วยกันค่ะจากนั้นก็มีการอภิปรายโดยฝากฝั่งของพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายกัน2คนก่อนที่จะมีการลงมติออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะพอเวลา 11:20 นาทีเริ่มลงมติค่ะก็มีการได้ตรวจสอบการนับคะแนนหมดแล้วครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นจอด้วยแล้วผมจะดูประกอบไปนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ขึ้นจอด้วยครับขึ้นจอได้ไหมครับครับผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159เป็นดังนี้ครับเห็นชอบ319ท่านไม่เห็นชอบ145ท่านงดออกเสียง27ท่านนะครับก็เป็นอันว่านางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรครับดังนั้นจึงถือว่ามติของสภาได้เห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ต่อไปนะครับครับต่อไประเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีครับระเบียบวาระที่6เรื่องเสนอใหม่ไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นไม่มีนะครับวันนี้เป็นอันหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขออนุญาตปิดการประชุมขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ